สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันนะคะว่าสัญญาณที่บอกว่าคนที่คุณกำลังคบอยู่คือรักแท้ของคุณและคุณจะต้องรักษาเขาเอาไว้นะคะบางคนคิดว่ามีแฟนหล่อเนี่ยจะทำให้คนทั่วไปอิจฉาไม่ใช่หรอกค่ะแฟนดีสิคะคนอื่นที่จะต้องอิจฉาเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องแยกแยะให้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดี๋ยวลองมาฟังดูนะคะว่าการจับสังเกตคนที่เขาจริงใจกับเราแล้วเราเหมาะสมที่จะคู่ควรกับเขาเขาเหมาะสมที่จะคู่ควรกับเราเขาเป็นคนแบบไหนกันนะคะแบบแรกเลยก็คือเขาเห็นเราชอบทำอะไรเขาก็จะสนับสนุนในทุกสิ่งของเราเพราะว่าเขาอยากจะเห็นคุณมีความสุขการที่คุณได้ทำตามความฝันที่คุณได้ปรารถนาเอาไว้มันจะเป็นส่งผลออกมาให้ตัวคุณมีความสุขและเมื่อคุณมีความสุขเขาก็จะรู้สึกถึงความสุขนั้นเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณได้อย่างนี้คุณต้องรักษาเขาเอาไว้นะคะในแบบต่อไปก็คือยอมให้เราอยู่เสมอๆในบางครั้งกับผู้หญิงหรือผู้ชายในบางคนเนี่ยอาจจะต้องในช่วงแรกๆอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะถกเถียงกันบ่อยๆบ้างเพราะว่าต่างคนต่างที่มาต่างคนยังไม่รู้ใจกันเนาะว่าแต่ละคนเป็นยังไงก็อาจจะมีการทะเลาะกันบ่อยๆหรือเราจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าคนคนนั้นอะยอมอ่อนข้อให้เราอยู่ตลอดก็แสดงว่าเขาอะต้องการที่จะไปต่อกับคุณโดยที่เขาจะพยายามที่จะซัพพอร์ตจิตใจคุณจะไม่ทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจมากไปกว่านี้ถ้าเจอคนแบบนี้รักษาไว้นะคะแต่ยังไงคุณก็อย่าไปงอนเขาซะตลอดเวลานะคะต่อไปก็คือให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวของเราเพราะว่าคุณทั้งสองคนไม่ได้เกิดมาก็คือเจอกันอยู่แค่นี้ถ้าคุณไปทำความรู้จักกันคุณก็ต้องไปรู้จักครอบครัวของเขาเพื่อนของเขาแวดวงสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องให้ความสำคัญกับเพื่อนเขาคุณต้องเข้าไปทำความรู้จักสนิทสนมในระดับที่เรียกว่าเป็นปกติแล้วก็คือเข้ากันได้ถ้าแฟนคุณอยากจะไปเที่ยวไหนกับเพื่อนและนำคุณพาคุณไปด้วยคุณก็ต้องพร้อมที่จะไปกับเขาอย่างนี้คือเขาเปิดตัวเปิดใจให้กับคุณแล้วนะคะต่อไปก็คือทำให้ตัวคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นบางทีอ่ะบางคนจะไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยสนใจตัวเองแต่สังเกตดูถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีคนรักหรือมีแฟนเราจะพยายามทำตัวให้สวยหล่อตัวหอมกันตลอดเวลาหน้าตาผิวพรรณสะอาดสะอ้านอย่างนี้ก็คือเราอ่ะมีเขาเข้ามาในชีวิตละคุณสนใจตัวเองเพราะคุณต้องการให้ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นก็มาสนใจคุณเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคุณรู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณอะรักเขาเข้าไปแล้วนะคะยังไงก็ต้องทนุถนอมกันเอาไว้นะคะต่อไปก็คือใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างมีความสุขการอยู่ร่วมกันหรือการออกไปทำกิจกรรมของคุณทั้งคู่เพราะว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะก็แสดงว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยไปด้วยกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เวลาที่คุณอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความทะเลาะความไม่เข้าใจกันความไม่ลงรอยกันอันนี้ก็ไม่ใช่คู่แท้แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณได้ทำอะไรร่วมกันแล้วคุณรู้สึกสนุกสนานมีชีวิตชีวาแล้วอยากที่จะอยู่อย่างนี้ตลอดอันนี้ล่ะค่ะเขาคือคนที่คุณจะต้องรักษาเอาไว้นะคะต่อไปก็คือยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของเราได้แน่นอนค่ะทุกๆคนเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเพราะว่าต่างคนต่างที่มาการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนก็ต่างกันเพราะฉะนั้นนะทุกคนจะมีข้อดีข้อด้อยในข้อดีแน่นอนเขารับได้นะคะแต่ข้อเสียเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเขาจะรับเราได้ในระดับเลเวลไหนอาจจะรับได้ทั้ง 100% รับได้ทั้ง 90-80-70 ถ้ายังไงคุณก็ต้องจับสังเกตดูนะว่าเขารับคุณได้จริงๆไหมในข้อเสียตรงส่วนนี้ถ้าหากว่าเขารับได้เขาจะเป็นฝ่ายปรับตัวเข้ามาหาคุณเองแล้วก็จะทำให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นให้คุณจะไม่เป็นอย่างนี้อีกเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะต่อไปก็คือเขาสามารถรับทุกอารมณ์ของเราได้
คนเราไม่มีทางหรอกที่จะมีความสุขอยู่ได้ตลอดทั้งวันทุกวันบางวันเราก็จะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์เสียจากสิ่งแวดล้อมทั่วไปพอเราหงุดหงิดเราอยู่ใกล้ตัวใครเราสนิทกับใครเราก็มักจะระบายอารมณ์กับคนคนนั้นซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นผลดีนะคะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณทำอยู่คุณต้องหยุดนะแต่ถ้าเมื่อคุณทำไปแล้วแล้วเขารับอารมณ์นั้นๆของคุณได้โอเคค่ะทุกอย่างมันก็ไปต่อกันได้นะคะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะหมายความว่าเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปถ้ายังไงเจอคนแบบนี้แล้วคุณต้องเลิกเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดเป็นคนที่มีอะไรก็มาระบายกับเขาอย่างเงี้ยต้องหยุดนะคะต่อไปก็คือเป็นคนที่ให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวแก่เราแน่นอนคนเรามันจะต้องมีช่วงเวลาที่เราอยากจะอยู่นิ่งๆอยู่ว่างๆคือบางทีคนเราต้องการอยู่คนเดียวเพราะมนุษย์ก็เกิดมาคนเดียวอยู่แล้วเราจะต้องการช่วงเวลาที่เราจะต้องอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะต้องเข้าใจความเป็นส่วนตัวของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เราขอแล้วเขาให้เราได้ตรงนี้ก็คือแสดงว่าเขาอ่ะต่างคนต่างก็เรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราไม่ไปบังคับในชีวิตเขาไม่ไปบงการในชีวิตเขาเมื่อไหร่ที่เราทำอย่างนั้นเขาก็จะไม่มาบงการในชีวิตเราแต่เขาพร้อมที่จะรับฟังคุณตลอดเวลานะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะคุณรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่มีเขาเคียงข้างนะคะสิ่งที่สำคัญของการเป็นคู่รักกันก็คือทั้งคู่ต้องรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะในตัวผู้หญิงนะคะถ้าหากว่าคุณไปกับแฟนของคุณอ่ะแล้วคุณต้องคอยหวาดระแวงตลอดเวลาว่าจะมีใครมาทำร้ายหรือแฟนคุณจะไปทำร้ายใครหรือเปล่าอันเนี้ยก็รู้สึกว่าคนคนนี้จะไม่เข้ากับคุณแล้วนะถ้ายังไงอ่ะถ้าเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเขาจะต้องทำตัวให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเราจะต้องมั่นใจว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยคบกันไปแล้วก็คือปลอดภัยกันในระยะยาวไม่ใช่อยู่ๆด้วยกันมีใครก็ไม่รู้มาตีหัวเขาหรือตีหัวเรามันก็ถ้าหากต้องเจอคนแบบนั้นอันนี้ก็ต้องคอยคิดหนักหน่อยนะคะยังไงก็ขออวยพรให้กับทุกคู่รักนะยังไงก็ดีใจด้วยที่ได้พบกับคนที่ใช่ในทุกๆคนนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ